เจ้าสวมชุดนางกำนันมาทำอะไรที่นี่ฮะ
ถามเส้นทางของฝ่าบาทหลายวันนี้มาแล้วว่าเราก็ตามเสด็จฝ่าบาทยังไงก็ต้องพบฮองเฮารับสั่งห้ามข้าไปจากเรือนฮั่นต้านเด็ดขาดฝ่าบาทฮะก็คงไม่ได้พบแล้วล่ะอย่าได้ผลท้อข้าจะคิดว่าผลท้อในป่าท้อสิบลี้ของข้าคนทั้งปัตภีสี่สมุทรใครก็เอาไปได้เลยท่านเทพกล่าวถูกต้องด้วยความที่ภรรยาของข้าแพ้ท้องมากวันร้องอยากจะกินผลท้อแต่ว่าฤดูกาลนี้ดอกท้อทุกคนทุกแห่งบานสะพรั่งหากพูดถึงผลท้อบนสวรรค์ใต้พิภพที่ว่าคงมีแต่ที่ของท่านเทพที่นี่ที่พอหาได้ดังนั้นสางจีบังอาจขอท่านเทพให้ผลท้อแก่ข้าไม่มากไม่กี่ผลก็พอในเมื่อเจ้าบังอาจขนาดนี้ข้าก็ไม่ให้เจ้าที่เคยเป็นองค์ชายรองเผ่าเทพต้องลำบากใจข้าเป็นถึงผู้อาวุโสเจ้าเป็นผู้น้อยมาตามข้ามาขอบคุณท่านเทพเฮ้ยไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกจะขอบคุณต้องขอบคุณฐานะของเจ้าเองว่าข้าเห็นแก่หน้าพ่อเจ้าจึงได้ให้ผลท้อเจ้าไปวันนี้ไอ้หญิงกับองค์หญิงน้อยก็ไปแล้วถ้ำที่จอบที่คลื่น300ปีก็เงียบสงัดลงช่างเงียบสงัดจริงๆเลยยังไม่เลิกลาอีกชายาเจ้าสมุทรเปยไห่ขอพบอาหญิงทุกปีมาเป็น10ครั้งไม่เหนื่อยไงว่าไงมาครั้งนี้ไม่ลงจากเกี้ยวเลยเหรอหวังว่าจะเหลือเกินชายาพวกเรากำลังตั้งครรภ์ไม่สะดวกเดินเหินช้าก่อนไปไม่พบเดี๋ยวรบกวนข้ากินถั่วเลยชิบะลายกินเลยชายาถึงแม้เขาเขียวไปเชียนเป็นเทพสาวที่นับถือทั่วปฐพีสีสมุทรแต่เจ้าสมุทรเปยไห่ใช่ว่าด้อยกว่าฉันเลยต้องมาขอพบนาง300ปีก่อนก็ทำความผิดเอาไว้กินไม่ได้นอนไม่หลับรอให้ปมในใจคลายแล้วถึงจะอยู่อย่างสงบสุขบ่าวไม่เข้าใจชายาพวกเราต้องไปงานเลี้ยงตรงไห่รีบกลับเถอะค่ะรอให้เสร็จงานเลี้ยงข้าค่อยมาใหม่เจ้าสมุทรเปยไห่และชายาเขามาที่นี่ชมดอกท้ออยู่หลายวันชายาเขาด้วยความที่แพ้ท้องวันร้องอยากกินผลท้อเจ้าเองก็รู้ฤดูกาลนี้บนสวรรค์ใต้ปฐพีนอกจากที่นี่ที่ไหนมีผลท้อให้กินนี่เมื่อเขากระบากหน้ามาขอกับข้าจะไม่ให้ได้ยังไงป่าท้อเป็นของท่านเทพผลท้อก็เป็นของท่านเทพไม่เห็นต้องบอกข้าเลยดูเจ้าสิหน้าเขียวหมดละก็แค่ท้อคุมกำเนิดไม่กี่ใบท่านให้ท้อคุมกำเนิดพวกเขาทำไมเห็นข้ามอบท้อคุมกำเนิดให้ผมเมที่รักกันหวานซึ้งจะรู้สึกไม่ดีหรือไงวางใจเถอะนะท้อคุมกำเนิดนั่นก็แค่ครอบครัวเจ้าสมุทรเปยไห่หลายหมื่นปีนี้ไม่มีลูกคนที่5เท่านั้นไม่ทำลายความสุขเขาหรอกและข้าก็ไม่ได้บาปเท่าไหร่ด้วยความจริงเนี่ยเขามีลูกคนที่5หรือไม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยงั้นเจ้าจะยุ่มยิ้มกับพวกเขาทำไมที่ข้าหยุมหยิมน่ะทำไมเพราะตอนนั้นสร้างจียกเลิกงานแต่งงานก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมาในช่วงที่ข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านกับพ่อข้าก็ยังมั่นหมายให้ข้าอีกนี่ไปมาก็300ปีแล้วตอนนี้กลับลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นสิ
ทพสวรรค์ครอบครัวนี้ชอบพูดจาคำหวานทั้งนั้นแต่ก็ไม่มาหารือกับข้าและพ่อเจ้าถึงกำหนดแต่งงานวันนี้เจ้หัวก็พิเศษกับสู้จินแล้วจัดงานใหญ่โตยังมีปนัดดาน้อยด้วยจึงไม่มีใจแต่งงานกับเจ้าแต่ว่าเรื่องนี้ยืดออกไปก็ไม่ใช่หนทางเทพสวรรค์วางงานแต่งงานไว้เช่นนี้ทั่วทั้งปฐพีสีสมุทรใครจะกล้ามาขอเจ้าไม่กล้าล่วงเกินเผ่าเทพด้วยโชคดีข้าก็ไม่ได้รีบร้อนออกเรือนพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกยิ่งนานวันเข้าเจ้าจะเป็นที่เย้ยหยันไปทั่วปฐพีสีสมุทรไม่ได้ละพรุ่งนี้ข้าต้องไปหาพ่อแม่เจ้าปรึกษาหารือเรื่องนี้ละข้าคิดว่าถ้านับตามศักดิ์เขาต้องเรียกข้าว่าอาหญิงนับตามอายุเขาต้องเรียกข้าว่าญาติทวดข้าทำใจไม่ได้เลยที่จะบังคับตัวเองให้แต่งงานครั้งนี้ช่างเถอะช่างเถอะอย่าเพิ่งพูดเรื่องเน่าๆของเผ่าเทพนั่นเลยงานเลี้ยงตรงไห่พรุ่งนี้ถึงจะมีคืนนี้เจ้าก็พักที่นี่สักคืนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางก็ดีเหมือนกันนะพี่สีเจ้าให้ข้าปรุงเหล้าสองกระปุกให้เขาฝังไว้ใต้ต้นไม้ที่สับปีเหยานั่นตอนที่เจ้าจะไปก็ขุดเอาไปด้วยนะเอาไปให้พี่สีเจ้าจำไว้นะอย่าทำหกเด็ดขาดแล้วก็อย่าขโมยดื่มด้วยเหล้าอะไรไม่ให้ข้าดื่มที่งกชะมัดเลยเหล้าเล็กน้อยแค่นั้นน่ะยังใส่ไม่เต็มขวดหยกข้าเลยเหล้านั้นเจ้าดื่มไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าเจ้าอยากดื่มพวกนี้เป็นคนที่ทำชนยางของข้าคนไม่ได้เท่าไรก็คนไปเท่านั้นแหละได้เชื่อฟังท่านเทพไว้เป็นดีอยู่ติดกับป่าท้อสิบลี้ของท่านเทพเจ๋อเหยียนขึ้นฝั่งแล้วก็ถึงท่านพ่อเจ้าของป่าท้อสิบลี้ถอนตัวจากสามโลกตัดขาดภายนอกอารมณ์สุนทรีท่านเทพลึกลับที่มีฐานะสูงส่งพักอยู่ที่นี่ใช่ไหมตามอายุจะต้องเรียกเขาว่าท่านปู่ทวดพวกเราต้องไปคารวะท่านปู่ทวดไหมเจ้าต้องไปนอนแล้วอ๋องั้นท่านพ่อรีบกลับมานะถ้าท่านพ่อค่ำมืดไม่กลับมานอนท่านแม่จะเสียใจอดีข้าเคยพูดกับเจ้าแล้วท่านแม่นั้นอดีเข้าใจอะไรก็เชื่อฟังท่านพ่อเพียงแต่เรื่องนี้อดีมีรังสังหรณ์ว่าท่านแม่ต้องกลับมาเจ้าพาองค์ชายน้อยไปเข้านอนได้แล้วค่ะอ
รีบไปดูสิปู่ย่าจริงสิงเรียบร้อยดีแล้วหรือยังดวงตาของไอ้หญิงไม่ค่อยดีอย่าให้แสงเล็ดลอดออกมาได้เด็ดขาดค่ะน้องสาวฮะทำไมเจ้าถึงมายืนตรงนี้ข้าอยากจะพบราชทายาทราชทายาทเจ้ารู้จักเขาเหรอหลายวันก่อนเนี่ยเขาช่วยชีวิตปณัดดาด้วยด้วยความบังเอิญจึงได้พบกับราชทายาทต่อมาเขาจึงใช้บุญคุณที่ช่วยชีวิตขอร้องอยู่ที่กระท่อมดูแลราชทายาท10วันมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ด้วยน้องสาวจะบอกว่าชอบราชทายาทเขาแล้วนะจะคิดให้ดีตำหนักสี่อู้ไม่ใช่ที่ที่คนธรรมดาจะอยู่ได้ชายาเอกคือเขาเขียวไปเฉียนชายารองสู้จินคือสนมเอกที่เทพสวรรค์โปรดปรานในอดีตมีสองท่านนี้อยู่ตำหนักสี่อู้ยังมีที่เหลือสำหรับเจ้าเหรอราชทายาทต่อไปก็ต้องเป็นเทพสวรรค์ฝ่ายนั้นจะมีหญิงแค่สองคนได้ยังไงยังไงข้าขอเพียงได้อยู่ข้างกายราชทายาทต่อให้เป็นสาวใช้เขาก็เต็มใจจะคิดดีแล้วจริงนะฟังว่าหลายร้อยปีก่อนตอนที่เผ่ามัจฉาก่อกบฏที่ฉางไห่องค์หญิงลี่ซิ่วแห่งฉางไห่ก็มีจิตปฏิพัตต่อราชทายาทสุดท้ายแม้แต่โอกาสใกล้ชิดก็ไม่มีเจ้าน่ะงดงามยิ่งกว่าลี่ซิ่ววันนี้ก็มีบุญคุณช่วยชีวิตปณัดดาน้อยยังไงก็เหนือกว่านางให้พี่คิดหาหนทางให้ไหมคิดออกแล้วว่าไงพรุ่งนี้พอเจ้าเต้นรำในงานเลี้ยงเสร็จแล้วข้าจะขอร้องราชทายาทให้พบเจ้าเจ้าก็บอกว่าข้าบังคับเจ้าแต่งงานกับองค์ชารองสีไห่จากนั้นก็บอกองค์ชารองสีไห่เป็นผู้ไม่เอาฐานร้องให้วิงวอนขอร้องเจ้ามีบุญคุณช่วยชีวิตปณัดดาน้อยข้าว่าราชทายาทไม่น่าดูได้เห็นเจ้าถูกบังคับเป็นสาวใช้แล้วค่อยคิดหาทางให้เข้าหลงเจ้านี่ของบรรดาการผมสำอางดอกพ่อสดพรุ่งนี้ถ้าเจ้าเป็นเป้าสายตาทุกคนบางทีก็สำเร็จได้อยู่ข้างกายรัชทายาทขอบคุณพี่ใหญ่นะThank you.
ได้เสร็จสิ้นงานเลี้ยงโต๊ะไห่แล้วค่อยมาคารวะก็แล้วกันช่วยบอกเขาถ้าว่างให้กลับมาภูเขาข้างหน้าตอนนี้กลายเป็นพื้นราบแล้วแต่ท่านเป็นคนยั่วให้โกรธเองท่านไปตามหาเขาเองเถอะเขาไม่อยากจะถูกด่าแทนท่านเจอเหยียนขอรบกวนก็กลัวถูกฟ้าผ่านะเชื่อว่าต้องเป็นเซียนที่ไปงานเลี้ยงที่ตงไห่ได้โปรดนำทางข้าได้ไหมตามข้ามาสิขอบคุณพี่สาวที่ช่วยนำทางเรียนถามพี่สาวเป็นเซียนสำนักใดข้าที่ผ่านมาพักอยู่ในป่าท้อสิบลี้ที่พักของเทพเจ๋อเหยียนแล้วท่านรู้จักรัชทายาทแห่งสวรรค์ชั้น9หรือเปล่าไม่รู้จักหรอกต่อให้เจ้า
ไม่เต็มใจข้าก็เป็นประมุขเผ่าวิหกแม้แต่พ่อของเจ้าเจ้าสมุทรสีหายมาถึงก็ยังต้องแสดงความคารวะฮึเจ้าวิหกอะไรกันไม่ใส่ตาพวกเราเจ้าแค่คนที่ 70,000 ปีก่อนเป็นวันคลุกอยู่เตียนเขาคุลุนซีรู้จักแต่ดื่มเหล้าหาความสำราญผมปากเดี๋ยวนี้ที่ท่านทั้งสามก็แค่จะร้อนกับชั่วขณะค่อยๆพูดค่อยๆคุยนะเจ้าวิหกระงับโทรศัพท์ท่านทั้งสองในอดีตตาก็เป็นศิษย์ท่านเทพมอยุนท่านเสียทั้งสองระงับโทรศัพท์หลายปีนี้พวกเรากับพ่อวิหกความสัมพันธ์ไม่เลวโปรดจะให้ความบาดหมางส่วนตัวทำลายมิตรภาพที่สั่งสมมาหลายปีเลยวันนี้โปรดเห็นแก่หน้าข้าระงับโทรศัพท์เจ้าวิหกระงับโทรศัพท์องค์ชายพวกเราตามหากันทั่วแล้วแต่ไม่พบปนัดดาน้อยเลยอาลีไม่เคยมาตำหนักสวยจริงอาจจะแปลกหูแปลกตาเที่ยวเล่นไปทั่วผู้เจ้าตามหากันไปเขาจะไปหาในสวนดอกไม้ด้านหลังเย้ครับเย้ครับสวยงามที่สุดของทะเลตรงไฮถ้าไม่เคยเห็นก็เลยอยากถอนขึ้นมาดูท่านพ่อเหรอจะเป็นคนเผ่าเทพเหรอใช่แล้วจะใช้พัดนิโบกเถอะใช้พัดนิโบกเพียงเบาๆยาพวกนี้ก็จะปลิวขึ้นมาพัดนี้สวยจังเลยเหมือนกับพัดที่บ้านข้าเลยอะเขียวก็มันจะมาถึงแล้ว